ทางด้านของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าจีนยังทำให้เขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะการจดปากกาเพื่อเซ็นการค้านะข้อตกลงทางการค้าอาจจะยังต้องรอดูกันอยู่แต่จีนก็มาบอกว่านี่สำหรับดีลการตกลงครั้งนี้เนี่ยฉันยอมนะฉันยอมทำทุกอย่างให้การตกลงครั้งนี้เนี่ยมันบรรลุถึงความสำเร็จได้แต่มีคำว่าแต่เกิดขึ้นแต่ต้องเกิดขึ้นบนความเท่าเทียมกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะทางด้านของนายเกาเฟิงค่ะก็เป็นโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็แถลงระหว่างการแถลงข่าวประจำวันนะคะว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะทำทุกวิธีทางที่จะให้ข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกกับสหรัฐบรรลุเสร็จสิ้นได้จีนเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือกับสหรัฐนะในการแก้ไขประเด็นต่างๆที่รู้สึกว่ามันเป็นข้อติดขัดของเราทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจะยอมทั้งหมดนะมันต้องอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกันให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันไอ้นี่ต้องไฮไลท์เอาไว้นะฮะรวมถึงต้องเป็นประโยชน์ต่อทั้งจีนแล้วก็สหรัฐรวมถึงนานาประเทศทั่วโลกท่าทีของจีนวันนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ของ Apple ค่ะในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะคะพร้อมกับนายทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple เขาก็พูดออกมาค่ะว่าตนเองเนี่ยยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าใดๆกับจีนก็เพราะว่าจีนเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่มเติมจนถึงระดับที่เขาเนี่ยรู้สึกแหมมันโอเคนะฮะก็อันนี้แหละมันสั่นคลอนความหวังของนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการเห็นบรรยากาศที่คลี่คลายระหว่างจีนกับสหรัฐก็ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งออกมาเตือนว่าสงครามการค้าที่ยืดเยื้อเนี่ยมันจะกระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกบั่นทอนการลงทุนลดความเชื่อมั่นขัดขวางห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามค่ะนายจางหยานเฉินนะคะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็หัวหน้านักวิจัยจากศูนย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนนะฮะก็ให้ความเห็นนะคะว่าหากไม่มีปัจจัยติดขัดรบกวนใดๆระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกได้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอนหากว่าไม่มีปัจจัยติดขัดนะฮะอันนี้ก็สอดคล้องกับรายงานของรอยเตอร์นะคะที่เขาอ้างคำกล่าวจากเจ้าหน้าที่ฝั่งจีนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวโน้มจะร่วมนะร่วมลงนามในข้อตกลงทางการค้าในต้นเดือนธันวาคมและก็สอดคล้องกับท่าทีก่อนหน้านี้ของนายหลิวเฮ่อนะรองนายกรัฐมนตรีจีนและก็ผู้แทนการเจรจาที่คาดหวังผลลัพธ์ในทางบวกของการเจรจาข้อตกลงทางการค้าในเฟสแรกนั่นเอง